กาสพระเถราเถระผู้เป็นคณาจารย์และพระเถราเถระผู้เป็นนักเรียนผู้มีอายุพรรษามากกว่ากระผมและก็เพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมบาลีก่อนสอบทุกๆรูปวันนี้เป็นวันเปิดปฐมนิเทศการศึกษาเปิดปฐมนิเทศการศึกษาที่จะเป็นช่วงของภาคอบรมหลังจากที่เราเปิดปฐมนิเทศการศึกษาเปิดการเรียนการสอนมาในระยะหนึ่งต่อไปจะเป็นช่วงที่สองคือช่วงภาคอบรมภาคอบรมของวัดมูลินทรโลกยารามนั้นกำหนดเอาในช่วงธันวาคมมกราคมกุมภาพันธ์เป็นช่วงที่เปลี่ยนศักราชใหม่เป็นระยะการอบรมที่ยาวนานพอสมควรผู้ที่มาจากต่างวัดต่างอารามที่ยังเรียนไม่สมบูรณ์หรือแม้แต่ในวัดมูลินทรโลกยารามเองที่เรียนไม่สมบูรณ์ก็จะมีเวลาในการติวสอบเพิ่มมากขึ้นเมื่อเราติวสอบดีเพิ่มมากขึ้นเวลาก็มากขึ้นทำความเพียรมากขึ้นผลสอบก็หวังได้ถ้าเรามีเวลาเตรียมตัวน้อยโอกาสที่เราจะสอบตกก็มีสูงมากกว่าได้การทำความเพียรน้อยเนื่องจากว่าเอาเวลาที่ตนมีอยู่ไปทำอย่างอื่นบางรูปมีภารกิจทางคณะสงฆ์เป็นผู้ดูแลวัดช่วยหลวงพ่อเจ้าวาดเป็นผู้ดูแลพระภิกษุสามเณรใหม่หรือแม้แต่เป็นอาจารย์สอนแบบพี่สอนน้องเวลาก็น้อยโอกาสที่จะสอบตกก็มีสูงดังนั้นวัดมูลินทรโลกยารามจึงอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้มาใช้เวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะมีการสอบให้มากโดยถวายความอุปถัมภ์ในเรื่องภัตตาหารที่อยู่อาศัยอาจจะลำบากหน่อยแต่ท่ามกลางความลำบากท่านก็ทำให้สบายแล้วก็ทำความเพียรให้มากในส่วนหนึ่งเมื่อมาคนที่รูปที่เคยมาแล้วมาแต่ประโยค3ก็มีจนถึงประโยค8ประโยค9ก็มีมาติดต่อกันหลายปีแล้วมาทำความเพียรก็ได้มาหลายปีได้มาแทบทุกปีแต่อย่างไรก็ตามการศึกษาพระบาลีของเรานั้นเป็นหน้าที่ของเราเราอย่าเรียนเพราะเราจำเป็นต้องเรียนให้เรียนด้วยความศรัทธาแน่นอนที่ว่าเราจำเป็นต้องเรียนในแน่นอนอยู่แล้วให้ถือเป็นหน้าที่ของพระของเนรถ้าเราไม่เรียนหนังสือเราไม่เรียนรู้พุทธพจน์พระเนรจะเอาจากที่ไหนมาสอนโยมเมื่อไม่เรียนก็สอนตามที่ตนเองเข้าใจเมื่อสอนตามที่ตนเองเข้าใจก็ทำให้พระพุทธพจน์บิดเบือนไปอ้างพระพุทธพจน์โน่นนี่นั่นทำให้ศาสนาของเราเสื่อมเพราะนั้นคนที่มีการศึกษาเป็นผู้ชี้แนวทางผู้ที่ไม่มีการศึกษาการอบรมของเราค่อนข้างจะยาวอย่างที่บอกแล้วแต่ว่าขอทุกท่านได้ทำความเพียรให้มากอย่าได้ท้อถอยเพราะว่าการศึกษาพระบาลีเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรถึงมากที่สุดสำหรับคนที่ยาก
เมื่อมีความขยันหมั่นเพียรแล้วก็จะง่ายขึ้นสำหรับคนที่พอเข้าใจเมื่อมีความขยันหมั่นเพียรอดทนก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เราสอบได้กันทุกรูป การอบรมนี้ไม่อยากให้สอบตกไม่อยากให้นักเรียนสอบตกถึงมีการอบรมวัตถุประสงค์หนึ่งคือการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้สอบก่อนที่เราจะมั่นใจเราก็ต้องสร้างซะก่อนความมั่นใจนี้สร้างได้สร้างโดยการพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้นถามว่าการเรียนพระบาลีนี้มันมีประโยชน์อย่างไรบางคนอาจจะมองว่าเรียนไปก็เท่านั้นยากก็ยากไม่มีลาภผลอื่นใดถ้าพูดตามตัวก็คือเรียนไปก็ใส่แห้งถ้าเราคิดอย่างนี้ผมถือว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิการเรียนพระพุทธพจน์ได้สนองคุณบุรพาจารย์ได้สนองคุณพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติตามโอวาทานุสาสนีของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงหน้าที่ของพระไว้สองส่วนส่วนหนึ่งหน้าที่ด้านการศึกษาส่วนหนึ่งหน้าที่ด้านการปฏิบัติพระเนนเราต้องทำหน้าที่นี้ให้ดีไม่ว่าหน้าที่ด้านการศึกษาหน้าที่ด้านการปฏิบัติโบราณท่านบอกว่าหน้านอกบอกความงามหน้าในบอกความดีหน้าที่บอกความสามารถเพราะนั้นหน้านอกบอกความงามก็คือหน้าตาของเราบ่งบอกถึงความสวยความงามความขี้เหร่ทั้งหมดหน้าในบอกความดีก็คือคุณงามความดีที่อยู่ข้างในที่เราปฏิบัติมาที่เราทำมาบางรูปมาอยู่เป็นพระเขาให้ฝึกหัดอบรมในฐานะเป็นพระก็ไม่สามารถจะทำได้ทั้งที่เราไม่มีฐานะอื่นใดแล้วก็หน้าที่บอกความสามารถความสามารถนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเองเราต้องสร้างให้มันเกิดสร้างให้มันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกหน้าที่ด้านการศึกษาเราแปลภาคหนึ่งเรื่องพระจักขุบาลเราก็จะเห็นว่าพระจักขุบาลมีความสงสัยว่าเมื่ออยู่ในอาพรรษา5ปีเมื่ออยู่ในสำนักอุปัชฌาย์อาจารย์5ปีแล้วยังสงสัยว่าพระมีหน้าที่อย่างไรก็ไปถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยบอกหน้าที่2ส่วนดังที่ผมกล่าวแล้วหน้าที่ด้านการศึกษาท่านเรียกว่าคันธธุระทำไมต้องเอาขึ้นต้นเพราะการศึกษาเป็นกระบวนการสร้างมนุษย์สร้างคนให้มีความรู้กลุ่มชนใดที่ไม่มีการศึกษาไม่มีการพัฒนาการศึกษานำไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ศาสนบุคคลไม่มีความรู้อะไรเลยคำว่าความรู้หมายความความรู้ในด้านศาสนาความรู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนนี่คือคันธธุระไม่ว่าจะเป็นเรียนเอานิกาย1 2นิกายหรือทั้งพระพุทธพจน์ทั้งสิ้นคือพระไตรปิฎกทั้งหมดนำมากล่าวนำมาสอนเรียนรู้และนำมาบอกมาสอนทรงจำบอกสอนผู้อื่นตามสมควรแก่ปัญญาของตนอันนี้เรียกว่าธุระด้านการศึกษาเมื่อมีความรู้แล้วก็มีธุระที่สองคือธุระด้านการปฏิบัติต่อเนื่องกันไปอาศัยกันเพราะว่าเรียนรู้แล้วนำไปทำหน้าที่ธุระด้านนี้เป็นธุระที่ทำยากเพราะต้องอาศัยความพร้อมของจิตใจเป็นหลักความมุ่งมั่นเป็นหลักส่วนหน้าที่แรกนั้นเป็นหน้าที่ที่ทำยากเหมือนกันเพ
พราะต้องอาศัยสมองความทรงจำความขยันเป็นหลักหน้าที่ด้านการวิปัสสนาธุระหรือด้านการปฏิบัติเป็นหน้าที่ที่พระพุทธองค์มุ่งให้คนได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่คือเป้าหมายเพราะนั้นการทำหน้าที่ของเราวันนี้ถือว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกคนอย่าได้น้อยใจว่าเรียนบาลีไปเพื่ออะไรอย่างน้อยที่สุดเราเรียนบาลีได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นพระเนรเราเป็นพระเนรอยู่ในฐานะภิกษุผู้ขอใครขอญาติโยมเขาขอปัจจัยสี่จากญาติโยมเขาเพราะนั้นญาติโยมเขามุ่งหวังอะไรจึงอยากให้พระเนรศึกษาเล่าเรียนจึงอยากให้พระเนรได้ปฏิบัติธรรมญาติโยมเขามุ่งอยากจะให้เราเรียนรู้พระพุทธพจน์พระไตรปิฎกและนำไปสอนโยมบ้างนำไปเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าให้กว้างไกลและที่สำคัญนำไปฝึกหัดพัฒนาตนเองให้เป็นพระเนรที่ดีที่ใช้ได้โยมกราบโยมไหว้ได้นี่คือเหตุผลประการหนึ่งเรียกว่าเป็นการตอบแทนคุณค่าคุณน้ำของญาติโยมด้วยถ้าเราไม่ทำหน้าที่นี้ละเลยการศึกษาความเสื่อมก็จะมาเยือนศาสนาของเราพระเนนตามวัดต่างๆเป็นหน้าที่เจ้าว่าจะต้องเป็นธุระในการศึกษาอบรมพระภิกษุสามเณรให้มีความรู้ตามกฎหมายตามระเบียบว่าเป็นธุระในการให้การศึกษาอบรมพระธรรมวินัยเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดทุกวัดอันนี้คือท่านวางเอาไว้อยากจะให้พระผู้นำหรือด้านการปกครองหันมาดูแลการศึกษาของพระเนรถ้าองค์กรใดหมู่ใดกลุ่มใดไม่พัฒนาความรู้ให้กับผู้อยู่ใต้องค์กรนั้นองค์กรนั้นก็จะล้มเหลวพระพุทธศาสนาเป็นองค์กรใหญ่การพัฒนาคนคือพัฒนาให้มีความรู้ในทางศาสนาให้มากการเรียนรู้อย่างอื่นนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องเสริมที่จะต้องเสริมเข้ามาแต่เราเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่ครบยังไม่สมบูรณ์แม้แต่คนที่เป็นปริญญา9ประโยคก็ยังมีความรู้ในด้านพระพุทธพจน์ยังไม่สมบูรณ์ต้องเรียนเสริมต้องมีการเรียนเสริมไปเรื่อยๆเรียนเพื่อให้รู้และก็สอนผู้อื่นเป็นหลักของคันธธุระประการสำคัญศัพท์วิทยาการด้านศาสนาอยู่ที่ภาษาบาลีภาษาบาลีในทางเถรวาทพระพุทธศาสนามี2สายสายหนึ่งเรียกว่าเถรวาทสายที่2เรียกว่าอาจริยวาทเถรวาทเราเรียกหินยานคือสายพวกเราส่วนอาจริยวาทเป็นสายมหายานคือสายพระจีนพระยวนอย่างนี้เป็นต้น2สายภาษาบาลีมาในฝ่ายเถรวาทสืบทอดกันมาแม้แต่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทำสังคายนากันมาก็สืบทอดตกทอดมายังพวกเราด้วยภาษาบาลีนี่เพราะนั้นภาษาบาลีจึงเป็นภาษาโบราณถ้าบอกว่าเป็นภาษาศักดิ์สิทธิ์ก็ได้เพราะเป็นภาษาอย่างน้อยมีคุณลักษณะพิเศษโดดเด่น4อย่าง1เป็นสัมพุทธโวหารเป็นโวหารของพระพุทธเจ้าที่ใช้สอนคนสอนคนให้บรรลุธรรมสอนคนให้เป็นพระอริยบุคคลเป็นภาษาพระพุทธเจ้าอย่างที่2เป็นอริยภาษาอริยโวหารเป็นภาษาของพระอริยบุคคลของผู้ประเสริฐทั้งหลายอย่างที่3เป็นภาษาบันทึกสภาวะธรรมเป็นภาษาที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นภาษาที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถที่จะบันทึกสภาวะธรรมได้มั่นคงเราทำสังคายนามาโดยลำดับจนกระทั่ง
จวบ 2,500 กว่าปีแล้วคำสอนก็ยังคงอยู่คำสอนก็ยังคงอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นภาษาบันทึกสภาวะธรรมนี่ถือว่าเป็นภาษาของบุคคลผู้ประเสริฐนั้นขอให้เราทั้งหลายได้ภูมิใจว่าสัพพวิทยาการที่อยู่ในภาษาบาลีนั้นโบราณอาจารย์ของเราเขียนเป็นหลักสูตรมาให้เราเรียนหลักสูตรบางหลักสูตรมันเยอะเยอะเช่นประโยคปท.6 ปท.7 นี่หรือปท.8 เยอะปท.9 ก็ยิ่งยากขึ้นไปตามลำดับแต่เยอะเนี่ยให้เราเปรียบเทียบกับรุ่นพี่ที่เขาสอบผ่านเขาสามารถทำได้เราทำไมจะทำไม่ได้อันนี้คือข้อหนึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์สามเณรอย่างที่สองนั้นการเรียนภาษาบาลีเป็นการฝึกหัดขัดเกลาชีวิตของพระฝึกหัดขัดเกลาคุณธรรมที่มีอยู่ผมพูดเสมอว่าคนธรรมดาเรียนภาษาบาลีไม่ได้หมายความว่าไงหมายความว่าคนที่มีความเพียรธรรมดาธรรมดาเนี่ยเรียนภาษาบาลีไม่ได้ผมมุ่งถึงการสอบคนเรียนแบบธรรมดาธรรมดาเรียนไปเรื่อยๆการสอบมันก็ตกเพราะนั้นคนที่เรียนภาษาบาลีได้ต้องเป็นคนที่ขัดเกลาขัดเกลาก็คือมีความมุ่งมั่นฝึกหัดอบรมคุณธรรมได้อย่างดีอย่างที่หนึ่งมีความตั้งใจมีฉันทะเรียกว่ากัตตุกัมยตาฉันทะมีความตั้งใจอย่างถึงที่สุดแหละมุ่งมั่นที่จะอยากได้อย่างที่สองต้องมีความภาคเพียรพยายามภาคเพียรพยายามคนที่สอบได้แต่ละประโยคประโยคนั้นคนขี้เกียจอาจจะไม่มีสิทธิ์แม้แต่มองเพราะนั้นคนขยันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดสมมติว่าเรายังไม่มีบุญวาสนาผ่านเราก็จะได้อุปนิสัยปัจจัยในปีถัดไปเรียกว่าความเข้าใจเกิดบางรูปไม่สอบไม่ได้แต่สิ่งที่เราได้คือความรู้ ความรู้เพิ่มนี่ได้แน่เนี่ยต้องอาศัยความวิริยะอุตสาหะนะครับอย่างที่สามต้องอาศัยความอดทนอย่างถึงที่สุดอดทนศึกษาเล่าเรียนอดทนดูหนังสือนำไปเขียนยิ่งมาอยู่ในสภาพการอบรมอย่างวัดโมลีโลกยารามนี้ก็ต้องยิ่งอาศัยความอดทนมากยิ่งขึ้นที่อยู่อาศัยก็คับแคบท่านต้องอาศัยความอดทนอย่างถึงที่สุดละถ้าผ่านวิกฤตนี้ไปได้ท่านมีสิทธิ์ได้ประสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือสติปัญญาของเราบางรูปมีความรู้ดีมีสติปัญญาดีแต่ขาดความเพียรอันนี้ก็ไม่รอดบางรูปมีความรู้ดีมีความเพียรดีแต่ไม่ทนอันนี้ก็ไปไม่รอดบางรูปมีความรู้ดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนอันนี้ไปดีบางรูปมีความรู้ไม่ค่อยดีหลักสติปัญญาก็ไม่ค่อยจำแต่มีความขยันหมั่นเพียรอดทนอันนี้มีแนวโน้มที่จะไปได้เพราะนั้นท่านทั้งหลายการที่เรามาอบรมนั้นถือว่ามาฝึกหัดขัดเกลาตนเองนี่เป็นประการที่สองประการที่สามนั้นเรียนบาลีเพื่อยกวิทยาฐานะยกความรู้ของเราปัจจุบันการศึกษาด้านทางโลกหรือทางสามัญเขามีเรียนไปตามระบบของเขาแต่เรียนภาษาบาลีเป็นการเรียนเฉพาะทางเป็นการเรียนเฉพาะกลุ่มคือพระภิกษุสามเณรแม้กระนั้นทางโลกก็ยังไม่ทิ้งก็ยังให้โอกาสมีการเทียบวุฒิพระภิกษุสามเณรผู้ใดที่สอบเรียนธรรมประโยคต่างๆได้มีการยกวิทยาฐานะปัจจุบันเรียนธรรม3ประโยคมีวุฒิ
เป็นชั้นม.3โดยไม่ต้องออกใบเทียมวุฒิตามประกาศกฎกระทรวงเดิมแต่มหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างมหาจุฬาได้ให้กำหนดให้ผู้ที่จบปริญญาธรรม3ประโยคเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้นี่ส่วนหนึ่งส่วนที่2ผู้ที่จบปริญญาธรรม5ประโยคมีการอบรมเป็นครูสอนมากกว่า 200-300 ชั่วโมงมีการเทียบเป็นชั้นม.ปลายเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ทุกที่ที่เขาอนุญาตให้พระเรียนประการที่3ผู้ที่จบปริญญาธรรม9ประโยคมีวุฒิชั้นปริญญาตรีตามพ.ร.บ.กำหนดวิทยาฐานะปี2540อันนี้คือยกฐานะที่จริงเราบอกยกฐานะก็ไม่เชิงถูกเพราะว่าฐานะของการศึกษาภาษาบาลีนั้นมันก็สูงอยู่แล้วสูงอยู่แล้วคณะสงฆ์จึงมีการผลักดันพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ์ขึ้นมาอย่างที่ท่านทั้งหลายทราบไปแล้วเดิมทีพระราชบัญญัติการศึกษาสงฆ์นั้นกำหนดการเทียบวุฒิไว้สูงพอสมควรแต่ต่อมาก็ถูกตัดบ้างถูกบั่นทอนลงบ้างก็เหลือเพียงวิทยากำหนดวิทยาฐานะไม่มากแต่อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์มีความตั้งใจที่จะทำให้การศึกษาบาลีการศึกษานักธรรมของคณะสงฆ์พัฒนาเช่นการเพิ่มให้ซึ่งงบประมาณในวันข้างหน้าการให้พระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้เข้าสู่การศึกษาเบื้องสูงขึ้นไปการศึกษาภาษาบาลีนั้นเป็นการยกวิทยาฐานะอย่างเห็นได้ชัดยกตัวอย่างเช่นพวกเราเนี่ยมาจากบ้านนอกมาเรียนภาษาบาลียกสถานะตัวเองจากพระธรรมดาขึ้นเป็นพระมหาอันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายยกสถานะสามเณรบ้านนอกคอกนาด้วยขึ้นเป็นสามเณรมหาหรือสามเณรเปรียญเขาเรียกว่ามีการพัฒนาความรู้ญาติโยมก็ยกย่องทางโลกก็ยกย่องการศึกษาพระสงฆ์อยู่ก็คือการศึกษาสายบาลีทำไมยกย่องเพราะการเขาบอกเขารู้กันว่าการศึกษาสายบาลีนี่ยากเพราะฉะนั้นเมื่อสอบได้แล้วนอกจากฝ่ายประชาชนยกย่องแล้วพระเจ้าแผ่นดินยังถวายเกียรติให้กำลังใจพระภิกษุถวายอะไรปริญญาธรรม9ประโยคถวายปริญญาบัตรพัดยศปริญญาธรรม6ประโยคถวายประกาศนียบัตรพัดยศปริญญาธรรม3ประโยคถวายประกาศนียบัตรพัดยศในส่วนที่เป็นพัดยศนั้นคือของพระเจ้าอยู่หัวของพระเจ้าแผ่นดินถวายเพื่ออะไรเพื่อยกย่องพระเนรองค์นั้นว่าท่านมีความรู้สมฐานะพอที่จะได้รับพัดยศพัดยศอย่างอื่นต้องขอทางนั้นต้องพิจารณาไม่ว่าจะเป็นพัดยศพระครูพัดยศเจ้าคุณต้องขอต้องพิจารณาพัดยศการศึกษาไม่ต้องพิจารณาผู้ใดได้ผู้นั้นรับผู้ใดได้ผู้นั้นรับได้ประโยชน์9ก็รับพัดยศจากพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ปริญญา6ประโยชน์ก็รับปริญญาธรรม3ประโยชน์ก็รับแต่ว่าเนื่องจากว่าเดิมทีนั้นพระเจ้าแผ่นดินถวายเองแต่ว่าทรงมีพระราชภาระมากจึงมอบถวายสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้ประทานแทนเขานี่เป็นการถวายเกียรติให้กำลังใจพระเนรที่เรียนบาลีท่านทั้งหลายจงเข้าใจตามนี้ว่าการศึกษาภาษาบาลีนั้นอย่าเรียนเพื่อให้มันผ่านอย่าเรียนเพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นให้เรียนด้วยความศรัทธาตั้งใจแล้วท่านจะสบายถ้าท่านเรียนเพื่อผลประโยชน์อย่างอื่นคิดมากกลัวไม่ได้กลัวไม่ได้ลาสิกขาก็มีบางรูปผมเห็นความเสื่อมอย่างหนึ่ง
เรื่องจำนวนศาสนาบุคคลก็คือบางรูปมุ่งมาบวชมาแล้วเรียนทางโลกอย่างเดียวเพื่อรอวันลาสิกขาเช่นเรียนม.1 ม.2 ม.3 ก็ลาสิกขาไปนี่คือความสูญเสียศาสนาบุคคลผมถึงอยากให้พวกท่านทั้งหลายนี่หันมาเรียนทางบาลีหันมาเรียนนักธรรมให้ดีหันมาเรียนบาลีให้ดีแล้วเอาบาลีเป็นฐานในการศึกษาสามัญเบื้องสูงขึ้นไปก็ยังได้ไม่ใช่จบไม่ใช่เรียนมาบวชมาแล้วเรียนทางโลกอย่างเดียวผมพูดเสมอว่าการศึกษาทุกอย่างมันดีทั้งนั้นแหละทำให้คนพัฒนาตนพัฒนาคนและพัฒนางานแต่การศึกษาภาษาบาลีนั้นเป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาตนพัฒนาคนพัฒนาพระเนนนะครับในฐานะที่เราเป็นพระเนนต้องทำอย่างนั้นบางคนอาจจะคิดว่าเรียนไปเพื่ออะไรคำตอบก็คือเรียนไปเพื่อใช้นะเรียนไปเพื่อใช้มีสักกี่หมื่นคนในประเทศเรามีมหาวิทยาลัยในประเทศเรากี่มหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีออกมาเป็นหมื่นๆหลายหมื่นแต่ไม่มีงานทำแต่พระเนรเรียนบาลีจบปริญญาธรรม3ประโยคมีงานทันทีปัญหาคือท่านทำตัวเพื่อจะรองรับงานนั้นหรือไม่บางรูปเรียนเป็นแต่สอนคนอื่นไม่ได้บางรูปเรียนได้สอนคนอื่นได้บางรูปเรียนแล้วไม่กล้าสอนคนอื่นเพราะตนเองไม่รู้คือตนเองเรียนมาไม่ดีพอไปสอนคนอื่นก็สอนผิดหรือขาดความมั่นใจทันทีเพราะฉะนั้นการเรียนที่ดี 1. ได้ตำราดีถูกอัธยาศัยท่องก็จำอธิบายก็ชัดตำราดี 2. ได้ครูดีนะได้ตำราดีแล้วก็ได้ครูดีครูดีนั้นก็ต้องเป็นครูที่เข้มงวดกวดขันไม่ใช่ครูที่ปล่อยปละละเลยในเรื่องราธะท่านพูดไว้อย่างไรเรื่องราธะในภาค4เรื่องที่1ราธะนั้นบวชตอนแก่อยากจะให้พระสงฆ์บวชให้ตัวเองเหลือเกินแต่พระสงฆ์ไม่อนุญาตพระสงฆ์เห็นว่าท่านแก่เกินไปบวชมาแล้วจะเป็นภาระเพราะพระบวชตอนแก่นั้นเป็นพระที่ว่ายากสอนยากพระสงฆ์แต่ไม่เป็นทั้งหมดหรอกแต่ผมเข้าใจว่าพระก็คงจะคิดแบบนี้พระราธะก็ไม่ย่อท้อพยายามอนุเคราะห์พระสงฆ์ช่วยเหลือพระสงฆ์ถักด้าดายญาติตามวัดวาอารามต่างจัดสถานที่พระสงฆ์ก็เห็นใจอยู่แต่ไม่ให้บวชร้อนไปถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงเห็นญาณทรงเล็งญาณมาโอ้ราธะนี่เป็นคนที่มีอัธยาศัยวันหนึ่งก็เลยประชุมสงฆ์ไปถามราธะก่อนว่าทำไมท่านทำอะไรอยู่ราธะก็บอกกราบทูลตามความจริงว่าอยากจะบวชแต่พระไม่ให้บวชเอาอย่างนี้ละกันพุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์ว่าใครระลึกถึงอุปการะนี้ได้บ้างพระสารีบุตรระลึกได้พระองค์ก็ให้พระสารีบุตรบวชให้เรียกว่าเป็นพระอุปัชฌาย์พอบวชเสร็จแล้วเป็นคนว่าง่ายสอนง่ายเหลือเกินพูดอะไรก็เอาพระสารีบุตรก็เลยพาไปกรรมฐานพาไปปฏิบัติธรรมกลับมาได้เป็นพระอรหันต์เลยกลับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เลยถามความเป็นมาเป็นไปก็เลยทราบว่าพระราธะนี่เป็นคนว่าง่ายสอนง่ายนะคนว่าง่ายสอนง่ายสุดท้ายพระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าให้ดูอาจารย์นะอาจารย์ที่ดีที่คมขีคนที่ควรข่มหมายถึงว่าเป
็นคนเข้มงวดกวดขันดูแลนักเรียนพอว่าก็ว่าพอสั่งสอนก็สั่งสอนให้นักเรียนดูอาจารย์เปรียบเสมือนขุมทรัพย์ขุมทรัพย์ที่จะเอาความรู้จากอาจารย์เป็นอาจารย์ที่ดีต้องอย่างนั้นนั้นอาจารย์ที่จัดไว้แล้วผมเข้าใจว่าท่านอาจารย์ก็จะเข้มงวดอย่างที่ผมพูดนี่แหละผมก็ไม่อยากให้นักเรียนบางรูปแม้จะเป็นวัดโมลีโลกยารามเองหรือว่าวัดอคันตุกะที่มาจากทางวัดขาดเรียนขาดเรียนบางรูปมาเพื่อเอาเก่งแล้วก็ไปอยากจะเอาประโยคแปลนำไปนั่งแปลเองจริงๆแล้วไปนั่งแปลแล้วก็มาทำความรู้มาทำแบบฝึกหัดหาความรู้นี่ยิ่งดียิ่งดีเพราะนั้นอาจารย์ทั้งหลายท่านพยายามทำเต็มที่แล้วเหลือแต่พวกเราครับเหลือแต่พวกเราดังนั้นผมอยากให้ท่านทั้งหลายมาตรงนี้แล้วเรียนอย่างมีความสุขแต่บางคนอาจจะค้านในใจว่าผมเรียนบาลีมีทุกข์เหลือเกินเพราะว่าแปลอะไรก็ไม่ได้กับเขาที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือท่านทำความเพียรมาแล้วแต่ยังไม่ดีเมื่อทำความเพียรยังไม่ดีก็มาปรับเอานะครับอันนี้เป็นช่วงเริ่มต้นเท่านั้นยังมีเวลาในการปรับปรุงตนเองอีกมากอยู่ผมจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้หันมาพัฒนาตนเองว่าโดยสรุปวันนี้ผมบอกว่าเรียนบาลีเพื่ออะไรประการที่หนึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของพระสงฆ์หน้าที่ของเราตามโอวาทของพระพุทธเจ้าในด้านคันธธุระหน้าที่นี้พระพุทธเจ้าให้ทำเพื่ออะไรก็เพื่อพัฒนาตนเพื่อพัฒนาพวกเราเองให้มีความรู้ให้มีความมั่นคงในทางศาสนาเมื่อมีความรู้แล้วสอนคนอื่นก็ถูกสอนตัวเองก็ได้สอนตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็นแล้วก็สอนคนอื่นก็ได้นี่คือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและได้ตอบแทนคุณของผู้อุปถัมภ์ญาติโยมเห็นอยากจะให้พระเนรเรียนหนังสือตั้งใจเรียนธรรมะตั้งใจเรียนพระไตรปิฎกจึงได้อุปถัมภ์บำรุงด้วยปัจจัย4อย่างที่2เป็นการฝึกหัดขัดเกลาตนเองของพระสงฆ์สามเณรเองเมื่อเรียนบาลีแล้วต้องฝึกหัดให้เป็นคนตั้งใจจริงมีความมุ่งมั่นมีความวิริยะอุตสาหะมีความอดทนในการดูหนังสือตำรับตำราแล้วก็หมั่นพัฒนาสติปัญญาตนเพื่อให้สอบผ่านเป็นเบื้องต้นแม้ท่านสอบไม่ผ่านสิ่งที่ท่านได้ก็คือความรู้ประการสำคัญคือประการที่3ที่ทุกคนอยากได้ก็คือเป็นการยกวิทยาฐานะความรู้ของเราที่มีอยู่เพิ่มมากขึ้นจากประโยค1 2ก็เป็นประโยคปท3จากปท3สอบได้ก็รับพัดยศประเรียนธรรม3ประโยคสร้างเกียรติคุณให้แก่ครอบครัววงตระกูลที่สำคัญมีคนอยู่เบื้องหลังมีคนอยู่เบื้องหลังผมพูดเสมอว่ากำลังใจอยู่ข้างหลังความหวังอยู่ข้างหน้ากลัวหรือกล้าอยู่ที่ใจเรียนบาลีต้องเป็นอย่างนั้นกำลังใจอยู่ข้างหลังคือคนที่เรานำเรามาฝากผมยกตัวอย่างของที่นี่มีครูบาอาจารย์นำฝากผู้ปกครองนำฝากผู้ปกครองก็คือพ่อแม่เนนบางรูปพระบางรูปไม่มีพ่อไม่มีแม่มีแม่ไม่มีพ่อมีพ่อไม่มีแม่หรือไม่มีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งไม่มีทั้งสองอย่างแต่ว่าความต้องการของบุพการีปู่ย่าตายายอยากจะให้ท่านพัฒนาตนเองความต้องการของผู้อยู่เบื้องหลังคือครูบาอาจารย์เรานำมาฝากนี่คือกำลังใจกำลังใจจากพระอาจารย์กำลังใจจากผู้ปกครองอยู่ข้างหลังเราเขารอคอยความหวังของเราว่าเราจะเรียนได้หรือไม่ได้เราจะเรียนจบหรือไม่จบเราจะสอบผ่านหรือไม่ผ่านอันนี้คือกำลังใจของเราจงเอาพวกเขา
เป็นพลังสร้างกำลังใจของเราให้เกิดความหวังของเราอยู่ข้างหน้ามุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวเพราะนั้นการตัดสินใจกล้าได้กล้าเสียหรือคือนักเลงของบดีต้องเรียนบาลีต้องกล้าได้กล้าเสียต้องมีความมุ่งมั่นอดทนไปข้างหน้าไม่ต้องกลัวเสียเวลาหรอกแต่ว่าต้องมุ่งมั่นให้ดีอย่าได้ประมาทข้อสอบของแม่กองนั้นเป็นข้อสอบที่ไม่ได้ออกนอกตำราอยู่ในตำราเพราะนั้นท่านดูหนังสือไม่ทั่วเนี่ยสิ่งที่ง่ายก็เป็นยากดูหนังสือไม่ทั่วสิ่งที่ออกมาง่ายๆก็เป็นของยากเพราะมองไม่เห็นดังนั้นต้องสร้างกำลังใจเป็นการยกวิทยาฐานะอย่างที่ผมพูดแล้วขอทุกรูปที่มาอบรมไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุต่างวัดหรือว่าในวัดมูลีโลกยาลานเองต้องพยายามจนถึงที่สุดเมื่อถึงวันสอบประโยควท6 7สอบวันที่6ที่7กุมภาพันธ์ประโยควท8วท9สอบวันที่8ที่9ที่10กุมภาพันธ์ประโยค1 2ถึงประโยควท5เริ่มวันที่1มีนาคมเซตวันสอบไว้เป็นเกณฑ์เราก็เริ่มความเพียรตั้งแต่วันนี้เริ่มสตาร์ทนะวันนี้ถึงเป็นวันเซตซีโร่ก็ได้เริ่มศูนย์ใหม่เราก็พัฒนางานไปอีก1 เดือนแล้วก็1เดือนครึ่งแล้วก็2เดือนสำหรับประโยคเล็กนะประโยคใหญ่ก็มีเวลาอีกเพื่อหนึ่งในการพัฒนาตนนะครับผมขอทุกรูปจงตั้งใจถ้าตั้งใจแล้วจะสอบผ่านทุกรูปนะครับขออนุโมทนาบุญกับท่านทั้งหลายที่มีศรัทธาเรียนพระบาลีพระบาลีเป็นคำสอนเป็นหลักภาษาที่จารึกคำสอนของสมเด็จพระบิดาของเราท่านทั้งหลายจงเรียนเพื่อสนองคุณตามโอวาทของพระพุทธเจ้ารัตนัตยานุภาเวนะรัตนัตยะเตชะสาด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอจงประมวลเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยอำนวยอวยชัยเสริมส่งให้ท่านผู้เข้าอบรมทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเฉลียวฉลาดมีความตั้งใจมีความอดทนและขอทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติพร้อมทั้งเจริญร่มเย็นในพระธรรมคำสอนขององค์พระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดกาลนานทูล